คลิปนี้เรามาทำบายสีพรมกันนะคะเรามาเย็บช่อ16นะช่อ16ของบายสีพรมจะไม่ยาวนะช่อ16บายสีพรมนะคะค่ะนิ้วจะติดกันเรียงสวยเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยบายสีพรมมี4ทิศนะคะมี4ทิศจะมีช่อแม่16ช่อลูก9 4ทิศนะแล้วลูกอีก9นะ4ทิศนะคะค่ะเรามาเตรียมใบตองฉีกใบตองตะนีนะคะยาวกว้าง2นิ้วครึ่งยาว8นิ้วมานะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่นะคะช่อ1พานจะมีช่อแม่อยู่4ช่อนะช่อลูกช่อ9ที่ติดกับแม่นี่4แล้วก็ช่อลูกที่เป็นแววมยุราที่สับหว่างกลางนั้นอีก4นะคะใน1พานเรามาเริ่มกันเลยเราได้ไปตองมาแล้วนะคะทางหัวทางด้านแข็งอยู่ขวามือที่เราถนัดนะใครถนัดซ้ายก็ทางซ้ายมือนะใส่ลูกลูกยาวสี่ลูก45องศานะคะประมาณม้วนนี่นะคะสองมือเราช่วยกันนะม้วนแล้วจะอูมจะเต่งตรงนี้อกตรงนี้เอวจะเห็นว้าวๆไหมคะตรงนี้สะโพกตรงนี้เอวก็จะเต่งม้วนให้ได้มีอกมีเอวมีสะโพกนะคะพอเราได้16แล้วเราเลือกตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะคะThank you.
16นะเราเก็บช่อเลยนะคะเก็บช่อพอทำเสร็จแล้วช่อสวยงามมากก็จะโค้งโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราม้วนตัวได้เด้งสวยเวลาเข้าช่อเนี่ยนิ้วจะติดกันเลยแล้วยิ่งถ้าเราแช่น้ำข้ามคืนนะยิ่งเต่งยิ่งตูมยิ่งสวยเวลาเราเข้าผ่านสวยมากเลยนะคะการทำใบสีนี่จะมีมนต์ขลังมากแล้วพอขึ้นผ่านแล้วสวยสวยจริงๆนะคะค่ะช่อ16ใบสีพรมวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ปานนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่ปานมีคลิปจะดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะขอบคุณค่ะ